Welcome to e ม g l i s h Class with Teacher t o k t o นะครับเนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราอ้อวันนี้อากาศหนาวอากาศเย็นนิดนึงเนาะครูขออนุญาตใส่เสื้อกันหนาวแล้วกันนะครับเนาะอ้อใส่เสื้อกันหนาวเพื่อความอบอุ่นของร่างกายเนาะนักเรียนต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับเนาะว่าอากาศเย็นลงอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวรักษาร่างกายให้อบอุ่นเนาะเขาบอกว่า วันพรุ่งนี้เนี่ยจะหนาวลงไปอีกเนะาะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพกทมนะครับต่างจังหวัดในหนาวกว่าน,นี้มากคืออยู่ที่แบบเชียงใหม่คือแบบคูณเชียงใหม่คือจะหนาวมากนะลูกเออเชียงใหม่หนาวจริงเชียงใหม่เชียงคานแบบเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นต้องรักษาดูแลส,สุขภาพตัวเองให้ดีนะครับเนาะอะ่อะเนาะอะ่ะเราจะมาต่อการกับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนเป็นในเรื่องของอะไรครับ อ่าอันนี้จำได้ไหมลูกอ่ะครั้งที่แล้วที่เราเรียนนะครับเนาะมันจะเป็นอยู่ในเรื่องของอะไรลูกอ่ามันจะเป็นอยู่ในเรื่องของ compound word ถูกไหมอ่า compound word ที่ครูได้สอนไปก็จะมีอ่าแยกออกเป็นหลากหลายประเภทแบบหลายอย่างแบบที่ว่าเป็น close compound word เป็น open compound word เป็นปิดเป็นเปิดเป็น Hy p h ฟ n เป็นอะไรแบบนี้เนาะอ่า แล้วก็ได้เรียนคำศัพท์ในกลุ่มของคำที่กลุ่มของคำที่เป็นคำเม่ารวมกับผสมไป compound mix join bend u n i t e merge mingle link fuse integrate เนาะ amalgamate consolidate พวกนี้ต่างๆก็ได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะครับเนาะแล้วก็เราได้บอกว่า compound เนี่ยหลักๆเป็น compound นา compound adjective ก็จะมีการที่ได้บวกได้บวก ได้สอนบอกไปว่ามันจะมีเป็นประเภทของคอมพาแบบเปิดกับประเภทคอมพาแบบปิดต่างๆแล้วก็จะเป็นอยู่ในพวกนาบอก adjective adjective บวกนา adverb adjective verb บวกนา p r e p o บ i o n บวกนานาบอก verb นาบอก preposition adjective บวก verb preposition บวก verb ต่างๆนานาเนาะเช่น bedroom blackboard swimming pool u n d e r w o r l d underwear ก็ได้นะ haircut S Public s p e a k i n g input output แบบนี้ก็คือรวมหมดเลยเนาะอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็น m o o n word list of compound word อะแล้วนักเรียนอ,อ,อย่าลืมกันบ้านที่ครูให้ไปทำนะลูกเนาะเขียนคำแปลทั้งหมดมาให้เรียบร้อยเนาะการบ้าน1นชิ้นที่1คือเป็นแบบนี้ถูกไหมทำมาคนละห้าคำเนาะจะวาดเองก็ได้ทำในคอมทำในอะไรก็ได้เนาะทำในคอมทำใน iPad ใช้รูปมาก็ได้แต่ขอให้ทําเองออกมาแล้วมันโอเคสวยงามส่งมานไฟล์รูปภาพแบบที่สองก็ให้แปลคําศัพท์ทั้งหมดนะลูกเนาะประมาณมีอยู่501คําแล้วก็ให้ส่งนะครับเนาะอ่ะ อย่างที่บอกนะครับเนาะว่าในส่วนของอันเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของ compound นะลูกเนาะ,ะ compound ในะอันนี้จะมีคำว่าอะไรในบ้างมีคำว่า seafood คำว่า seafood snowman อ,อ่า seafood ก็อาหาร seafood ถูกไหมซีทะเล o o d อาหาร seafood snowman แ,แล้วก็เป็น dragonfly dragonfly เ dragon เห็นไหมมั Comp นเป็น compound dragon dragon เป็นมังกร fly ก็แปลว่าแมลงหวนัหวนหรือแ,แปลว่าบินถูกไหม รวมกันเป็นมแมลงปออคิดได้ไงอะ่ะเ <_ d ream> นอะเชอร์ฟิชแบบนี้เนอะหรืออาจจะมีเป็นคอมพาว์เวิร์ดแบบนี้ก็ได้เนอะเช่นอย่งางตัวอย,ย่างดันในรูปภาพไปขูใส่ดันในรูปภาพไปขูใส่ไปนะครับเนอะก็คือคำว่าเรนโบ r เรนที่แปลว่า อ่าไม่ใช่พี่เรนักล้องเกาหลีเรนที่แปลว่าฝนถูกไหมโบโบโบแปลว่าการโค้งคำนับพวกนี้ต่างๆเนาะรวมกันแล้วเลยกลายเป็นสายรุ้งนั่นเองนี่แหละถึงเป็นในส่วนในเรื่องของ compound ที่ครูถึงให้กันบ้านให้นักเรียนไปแปลมาเยอะๆเพื่อจะได้รู้คำศัพท์หลากหลายเนาะเพราะเรียนเรื่องนี้คำศัพท์ที่ได้ในหัวสมองจะเยอะและหลากหลายมากนะครับเนาะอ่าเส้นคาพวกนี้ก็ได้นะลูกเนาะ อ่า s บวกคำว่า Stick ก็กลายเป็นลิปสติก Sun บวกคำว่า f lower ก็กลายเป็น s u n f lower ถูกไหมอามบวกคำว่า Share แขนก็เป็น Arm s h a ช e เก็อีว้วางแขน Cup กับ Cake ค u ับเค้กพวกนี้ต่างๆ Rainbow Square s r u w r u t t o w butterfly ่ากลายเป็นมแมลงวนันกลายเป็นกลายเป็นผีเสือ้อถูกไหม อ่า t o o t h b อ่า football ก็กลายเป็นอลต่างๆนานาเนาะคำพวกนี้ต่างๆ snow ก็คำว่า ball กลายเป็น snowball starfish earring r a i n coat catfish cat ก็แปลว่าแมว fish แปลว่าปลารวมกันเป็น catfish ปลาที่มีหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะกลายเป็นประดุกนั่นเอง s h e l l y f i s h f i l m a n พวกนี้ต่างๆนานาเนาะ cupcake ก็ได้ sunflower เนาะซันดวงอาทิตย์ดอกไม้ของดวงอาทิตย์อ่าดอกทานตะวันเลดี้บักต่างๆนักเรียนไปหาคํามาแล้วก็ทําเลือกมาทําสักคําคนะลูกเนาะมาเดี๋ยวเะเสียเวลาเราไปต่ออันนั้นเลยเพราะอันนั้นเหลือเยอะมากจะต้องให้จบนะครับเนาะนักเรียนปริ้นมาดูได้นะลูกเนาะปริ้นเถอะปริ้นเถอะเพราะมันมีในหนังสือปริ้นเถอะมาอ่านมาดูมดันสดมาเขียนถ้านักเรียนตั้งใจเรียนในบทนี้เรื่องนี้แล้ว ครูอาจจะบอกว่าบางครูอาจจะบอกว่าถ้าบางคําบางอยา่างหรือบางบทที่มันอยู่ที่ครูไม่ได้แปลให้ไม่อะไรไม่ได้แปลให้นักเรียนก็ไปเปิดแปลเองได้นะเนาะเพราะว่าให้ครูถ้าให้ครูแปลให้ทุกคําทุกคําตัวอักษรในหนังสือที่เรียนอะมันนานมากมันแปลเป็นหมดสอนเป็นหมดเพราะฉะนักเรียนต้องหาหาความรู้รอบตัวเองเนาะถ้านักเรียนตั้งใจเรียนในบทนี้เนี่ย compound เนี่ย อ่าแล้วก็เปิดตั้งใจเปิดคำศัพท์จดคำศัพท์ทุกคำเปิดคำศัพท์แปลท,ทุกคำที่นักเรียนไม่รู้เนี่ยรับรองว่าภายในบทเน้นนักเรียนได้คำศัพท์เยอะมากอย่างน้อยถ้าเรกเรียนทำกันบ้านออกมา501คําคำรวมกับคำศัพท์นี้ทั้งหมดครูเชื่อว่าคำศัพท์6 7 0 0 8 0 0คําคำที่นักเรียนเป็นคำศัพท์ใหม่ The New Word ที่รู้ในหัวจะเป็น8ประมาณ6 7 8 0 8คําคำได้เลยเนาะ จากอันทั้0บนี่สองสาได้เลยนะครับเนะเพราะฉันตั้งใจทํากันบ้านทํางานให้ดีเนาะทุกอย่างที่คิดไว้แพลนไว้หวังว่ามีผลลัพธ์เพื่อให้นักเรียนออกมาให้มันเออออกมาให้โอเคนะลูกเนาะ มาดูจากในนี้ exercise one นะลูกเนาะเอามามามา exercise one read the following sentence c h o o s e the correct meaning for each underlined word from the list at the box อ่ะเขาบอกว่าให้หาอะไรหาอะไรจ้าเออ ให้หาให้ exercise 1เนี่ยให้อ่านคำในประโยคข้างล่างถูกไหม following sentence แล้วก็ choose the correct meaning แล้วก็ขีดคำที่ขีดเช่นใต้ form the list in the box ข้อเนี้ยมีข้อ A หนึ่งข้อ L เนาะ A คือคำว่า cheap ถูกไหมลูก ชีฟตัวนี้แปลว่าถูกถูกไหม tasteless t a s t e l ตัวนี้แปลว่ารสชาติเจอคําว่าเลสที่เป็นซัฟฟิกเข้าไปเนาะแปลว่าไรรสชาติถูกไหมอ่าเจอคําว่าเลสเข้าไปแปลว่าไรรสชาต,าาชาต,าชาตินั่นเองเนาะ อาจจะแปลว่ารสชาติก็ได้หรือว่าว่าจะแปลว่าแบบว่าอะไรก็ตามที่ว่ามันแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไลท์เทสอไลท์ลัทธนิยมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะลูกเนาะออนอเมนเทชั่นส์ออนอเมนเทชั่นตัวนี้แปลว่าพวกอะไรลูกพวกที่แบบว่าตกแต่งอ่ะตกแต่งนะ้ลูกเนาะ a band o เ the f o r e โฟ a ์เฮดโฟ e ์เตัวนี้ก็แปลว่าอะไรลูก f o r h e a d ตัวนี้ก็จะแปลว่าหน้าผากถูกไหมเออต่อไป้็ C with no show show l o v e of feeling อ่ะความรู้สึกนะครับเนาะเป็นความรู้สึกก็คือว่า no show show ตัวนี้แปลว่าแสดงเนาะไม่แสดงออกถึงความรู้สึกนะลูกเนาะต่อไป D dog a pair of narrow stick used for living food t o t m o mouth a พ a i r a p a i r ตัวนี้แปลว่าคู่ถูกไหม Pair เป็นคู่คู่ของอะไร Stick. Stick ก็คือเป็นแท่งแท่งที่มัน Narrow ก็คือว่าแท่งที่มันเล็กๆแคบๆถูกไหมใช้ในการ l i f t ในการยก Food อาหารเนาะราคาถูกรายรสชาติในการตกแตง่งเนาะแล้วก็ Show o f f f e e l i n g แสดงออกแล้วก็แพร คู่ในการยกอาหารไปที่มัลฟ h ที่แปลว่าปากนั่นเองเนาะ e easily a n g e r person person ก็คือเป็นคนถูกไหมเออ a n g r ก็แปลว่าโกรธ easy แปลว่าง่ายถูกไหมครับเนาะ disorganizing and c o n f u s e c o n f u s e แปลว่า t h i s แปลว่า not แปลว่าไม่คนฟิวสับสนเนาะ stop บอนต์สตับนตัวนี้แปลว่าดื้อรัน้นเนาะข้อ h a light code warn to k e e p a light c o d e light ตัวนี้ที่แปลว่าแสงไฟก็ได้นะหรือแปลว่าเบาก็ได้ เสื้อโค้โคดเนี่ยที่ใส่เนี่ยที่มันเบาๆเนี่ยแล้วมันก็แบบว่าต้องแบบม้วนเก็บอะที่เราใส่เออต่อไป very narrow space อ่มีพื้นที่แคบถูกไหม inexperienced persons in in แปลว่า x x แปลว่า not not แปลว่าไม่คนที่ไม่มีประสบการณ์ ประสบการณ์นะลูกไม่ใช่ประสบการณ์เนาะไม่มีประสบการณ์นั่นเองเนาะต่อไป Astor Selling Medicines Beauty Products Film เป็นร้านที่ทำไม selling ขายยาขายความงามขายหนังอะไรแบบนี้เนาะต่อไป hurry 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 ตัวนี้แปลว่าเร่งรีบนะลูก เร่งรีบทีนี้มาดูคําที่จับคู่กันเลยคําที่จับคู่กันทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความหมายตรงกับคำที่เราขีดเส้นตรงกับคําที่เราขีดเส้นใต้พวกนี้ไว้เนาะตรงคําตรงคําสีม่วงเนี่ยคำข้างบนที่เมื่อกี้พาทำที่เมื่อกี้พาแปลพาอ่านเนี่ยจะมีความหมายตรงกับคําพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะ ให้เลือกมาใส่ว่าเป็นข้อไหนอะไรบ้างมาข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า when my friends and I argues he told me I act like so h e t คือแปลว่าอะไรลูกเมื่อฉันกับเพื่อนเนี่ยทำไม argue argue ตัวนี้ว่าโต้แยง้งโต้เถียงเนาะแปลว่าเถียงกัน เมืนันกับเพื่อนเนี่ยเถียงกันเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยดูแบบว่าเป็นคนที่ทำไม so hate so hate so h a t ตัวนี้ก็คือว่าเป็นคนที่โกรธง่ายนั่นเองตรงนี้ตรงกับข้อ e ต่อไป number two they call him a greenhorn since he had recently come to firework in t h e city เขาแบบนะัโดนเรียกเขาแบบว่า เราเรียกว่าอะไรสักอย่าง something sinusky hardly s i l l เรเรียกว่าอะไรสักอย่างเมื่อเขาเนะี่ยแบบว่ามาทํางานแบบเพิ่งมาทํางานใหม่อะไรอย่าแงบบเงี้ยเนาะข้อที่ต้องทําอะไร greenhorn ตัวนี้แปลว่า on นหัดเออคนที่ไอ้แบบ on นหัดไก่อ่อนแบบเนี้ยเนาะคนที่อ่อนหัดไก่อ่อนแสดงว่าเป็นคนที่ ไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ต้องตรงกับข้อ j ต่อไปข้อ3 to make his house look more modern jim remove all the gingerbread gingerbread อะ ginger แปลว่าขิง gingerbread แปลว่าขนมปังขิง แปลว่าขนมปังขิงไหมลูกไม่ใช่มันไม่ได้แปลตรงตัวขนาดนั้นเนาะเพราะคอมเพลวแปลมันจะไม่ได้แปลตรงตัวมันจะแปลแบบเกือบตรงตัวแล้วก็เป็นความหมายใหม่ที่ไม่ตรงตัวเลยอันนี้ที่เอาลองมาให้ดูไว้ทํามันเป็นความหมายที่ไม่ตรงตัวเลยเพื่อนเรียนจะได้มีความรู้คําศัพท์เป็นเสริมเข้าไปในหัวเนาะเอนี้ต้อตอบข้ออะไรลูกเอ่อข้อนี้ต้องตอบข้อ A ต่อไปข้อที่ j e n เจนนี่วอ d เฮดแบนเฮดแบนข้อนี้ต้องตอบอะไรเฮดแบนคือผ้าผูกผมนั่นเองเนาะเฮดแบนตัวนี้คือผ้าผูกผมนะข้อนี้ต้องตอบข้อ B ต่อไป number ร he made อะไรลูก he made his remark date p a n so that took me a moment to realize he was joking ก็ต้องตอบอะลยลูกเดทแปลว่าตายเดทแพนแก่แกไอกระทะที่มันตายแล้วกระทะที่มันตายแล้วโดนไฟโดนอะไรก็ไม่ร้อนไม่รู้สึกอะไรเลยก็แปลว่าคนที่แบบว่าพวกอะไรที่มันแบบไม่มีความรู้สึกเนาะไม่มีความรู้สึกข้อนี้ต้องตอบข้อ c no show of feeling ข้อที่6 My plans are all high w a t h i n g จะเชียงช้อมในวันวันหยดสุดสัปดาห์ตัวนี้แปลว่าสับสนนะลูกนะเนาะแปลว่าสับสนสับสนตรงกับข้อขอะไรลูกตรงกับข้อ c o n f u s e ถูกไหมตรงข้อ f ต่อไปข้อที่7 when we go to a Chinese restaurant we always use ไปอ่าพัตาคาหอาหารจีนใช้อะไรลูกกินติ่มซำติ่มซำตะตะ ตะก้อหรือตะก้ามีเลือก3าอย่างตะก้อตะก้าตะเกียบเลือกเลยลูกที่มันกินติ่มซำตะก้อตะก้าตะเกียบ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 ต้องใช้ช็อ p s t i c k ช็อปสติ c กตัวนี้แปลว่าตะเกียบมันเองเธอต่อไปข้อที่8 a l r e a h e storm warning r o r of s u s i was so head strong that she i n s i s t อ head strong แปลว่าดือรั้น ดูร้านตรงนี้ต้องข้ออะไรจ๊ะตรงกับข้อ G อ uh. ่ That she insists on w o r k i n g to the store without raincoat raincoat ง่ายๆก็เสื้อกันฝนแหละก Will you hot food just into drugstore hot food แปลว่าอะไรลูกแกฟ food แปลว่าเท้าไม่ใช่อาหารเนี่ยลูกไม่ใช่อาหารไม่ใช่บางคนบออุ้ยอุ้ยอาหารจานร้อนอาหารเล่งดูนอาหารจานร้อน,อาาน,อน hot food ฟู้ดตัวน,นี้ตัวทีจะ h o ตฟ o ้ดเออฮอตฟู้ดแปลว่ารีบนะลูกรีบเท้าร้อนเท้าร้อนรีบเร่งด่วนคือ hurry is down to the drugstore drugstore ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรลูกเอ่อ uh, ตรงตัวอยู่แล้วเนาะร้านขายยาข้อที่10 a r e t e to y o t a travel traveling about 60 miles and hours were due to the left and m i s s e d v i s e d at h a i r b r e a h before it crashed into a cannel. ข้อนี้ต้องตอบข้อไอหลืออยู่ข้อเดียวข้อไอคืออะไรครับก็คือ very narrow space ก็คือพื้นที่มันแคบคำว่า h a i r b r e a h เนี่ย h a i r b r e a h เนี่ย bread ตัวน,นี้แปลว่าหายใจถูกไหมหายใจได้แบบ หายใจได้เท่าเส้นผมมาแกก็แบบว่าไม่มีอากาศหายใจอะ่ะเนาะมาเสรอยังครับเนาะมาหน้าต่อไปเลยเนาะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอุ้ย อานนี้เขา,า,าบอกว่าอะไร exercise t exercise t o เขา exercise t o เาบอกว่าอะไรลูกอ่าเขาบอกว่าเขาบอกว่า which word does not make a new word with the bold w o r d is given เขาบอกว่าคำไหนเนี่ยที่มันไม่ให้แบบ not make a new word ที่มันเนี่ยไม่ทำให้เกิดคำใหม่กับคำตัวหนาที่ให้มาแสดงว่าอาจจะเป็นคำที่ไม่ให้ทำ คำตอบก็คือว่าจะต้องเป็นคําที่ not อ่าน,นักเรียนไฮไลท์คําว่า not น้องนี่อ่อย่าลืมเนาะคำว่า not จะอาจจะเป็นคําที่ว่าไม่ได้ทําแล้วไม่ได้เกิดความหมายใหม่หรือว่าเป็นคําที่ไม่มีไม่เคยมีหรือไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรแบบนี้ก็คือคําตอบถูกไหมข้อที่1 three of the words below go together with has to make a new w o r d คคำไหนลูก ข้อที่ต้องตอบข้อดีด็อกเนาะอ่าคำว่า a ฮ a เอ็ h e a d เอ h กมีแม้แปลว่าปวดหัวถูกไหมลูก a d l i n e h e a d l i n e ก็ได้เนะต่อแถวแบบตั้งคิวตั้งแถวตั้งลาย h e a d Line ก็ได้นะครับเนาะ h a ดแ Matter ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ e a d m a n ไม่ไม่ใช่นะลูกเนาะต่อไปในข้อที่2ที่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 คอยสอต้องเป็นอะไรลูก new leaders new magazines new paper หรือ new f a c t คำที่รวมกันแล้วไม่ทําให้คําใหม่ไม่ทําใ,ใ,ใ,ให้เกิดคําใหม่ new reader new reader คือผู้อา่านเป็นคําใหม่ไหมเป็นถูกไหมลูก new magazine นังสือแมกกาซีนข่าวแบบนี้เนาะก็ได้ นิวสเปอร์ก็เป็นข่าวถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อไหนเอ๊อเดี๋ยวขอแล้วก็คิดหนึ่งนะอ่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อต้องเป็นอะไรลกูก ราอนี้ต้อตอบ d ีด็ถูกแล้ว d ีด็อตัวนี้แปลว่า fresh. แฟช s เนแฟชแปลว่าข่าวด่วนพวกข่าวด่วนข่าวร้อนอะไรแบบเนี้ยเนาะ New ล e a d e r New e a d e r ก็เป็นคำใหม่ News Magazine ก็เกิดเป็นสิ่งใหม่ New Paper เกิดเป็นสิ่งใหม่เลยแต่ว่า New Fresh ตัวนี้มันก็ยังเป็นเขาคงเดิมของคาว่า News อยู่เหมือนเดิมแปลว่าข่าวร้อนถูกไหมข้อที่3 Birth Birthday มีไม่บิ r ์ธเดย์เบิรได้วันเกิด Bir t h m มา k b บ r ร์สมาก็แบบเหมือนรอยแผลเป็นรอยแรกเกิดแบบรอยปาารอยอย่างเงี้ยเนาะเบ r ร์สคอนโ o l ลอ่าก็แปลว่ายาคุมอะไรแบบเนี้ยนะลูกเนาะได้เบ r ร์สเบบี้บอบีเดี๋ยวจ้าข้อที่สี่แอร์แอร์ตัวนี้แปลว่าอากาศ ทีนี้เรียนมาดูลูกข้อที่4ต้องเป็นลูก Air Conditioning ก็คือแอร์ที่เราใช้ปกติมีไหมมีไหมมี Air Mail Air m a ม l Air m a ม l มีไหมลูก Air Mail Air Mail คือเป็นซองจดหมายนะลูกเนาะมี Air p พ r t Airport สนามบินออยิ่งมีเพ r าะฉะนั้นแอร์อร์นักบินอากาศอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้ข้อที่5 b o บุแปลว่าหนังสือบ o ๊ก h o p มีแม่ร้านหนังสือ มี bookworm bookworm ตัวนี้คือเป็นนอนหนังสือนะลูกเนาะ bookmaker bookmaker คือคนทำหนังสือ book library book er library อ่ะมันคือ library ก็คือห้องสมุดอยู่แล้วเนาะ library ห้องสมุดหนังสืออย่างเงี้ยมันไม่ใช่เนาะอ่าต่อไปมาดูเลยข้างล่างจ้าไปอย่างเร็วๆนะจ้าหรือเยอะมากเลยจ้าตอนนี้ เวลาประมาณ25นาทีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปอ่ะเอ็กซ์เอร์ไซส์สามมาไปอย่าง,างเร็วๆเนาะฟังเอ็กซ์อไซส์ถามข้อที่หนึ่ง which of these is a compound word อ่าข้อไหนเป็น compound word จ๊ะ word, compound word compound word compound word, compound word. อ่สอนไปแล้วถ้านักเรียนอยู่ข้างในน,นักเรียนก็จะเห็นว่า compound ในข้อนี้ตอบเป็น an iron gate an iron gate iron gate ประตูเหล็กมันจะอยู่ในอันเนื้อหาข้างหน้านะที่ว่ามันเป็นอไรลูกที่มันรวมกันแล้วมันจะบอกถึงลักษณะสานะว่าประตูเนี่ทำมาจากอะไรเป็นประตูเหล็กแบบนี้เนานะข้อที่2 this is ข้อที่2 this is a blouse blouse กระโปรงอะไรลูก ต้องเป็นอะไรลูก well good bad badly เอ,อ่ข้อนี้ b ป o ่ s e สุวนนี้ต้องเป็นอะไรลูกข้อนี้ต้องตอบเป็น badly dressed อ,อ่าถูกต้องเพราะว่า blouse ส่วนี้เป็น n o วถูกไหมอันเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไปขยาย now ขยาย blouse นั่นเองเนาะต่อไปข้อที่3 Jane helps me to sell things in the shop คนที่ช่วยคนที่ช่วยในการขายของใน shop เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรจ๊ะเขาเรียกว่า job a s s i s t a n t อ่าต่อมา a servant who s u f f e r a long time is servant คนรับใช้ถูกไหมคนรับใช้ในที่ทรมานนานๆๆๆๆเนี่ยคือเวลาเราใช้คำเราก็ต้องใช้คำว่า Along suffering servants เราจะต้องเป็น suffer ธรรมดาไม่ได้ต้องเป็น suffering ing ing แล้วก็ต้องเป็น l องแบบไม่เติม ed ไปขยายเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ a ต่อไปข้อที่5 his grandmother is old แก่แล้วชี e ก็แบบว่ามีผมสีเทาชี e ก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าทำไมแก่แล้วผมสีเทาก็ต้องเป็นผู้หญิงที่ทำไมจ๊ะ เป็นผู้หญิงผมงอกถูกไหมเขาต้องเป็นผู้หญิงที่ gray hair o โอ้อ่า gray hair o โอก็ต้องมีขีดตรงนี้นิดนึงถ้ามันขยายแล้วก็เติม ed แบบเนี้ยจะใช้ได้ถ้ามันมีขีดมี ed อะไรแบบเนี้ยเนอะต่อไป number s i f that man is 40 y e a r s old we always call him อะไรลกูกอ่า40ปีแล้วก็ต้องใช้เป็น a man middle age a middle age, a middle age man a age middle man หรือ a m i ม t ดท e เอ็ดข้อนี้ต้องตอบเป็นข้อเจา้า <c oughs> ข้อที่7 this machine is used for sewing ข้อนี้ไม่ได้ว่าซีวนะอ่านว่าโซวโซตัวนี้แปลว่าเย็บถูกไหมอ่าข้อนี้ต้องตอบอะไรลกูก a sewing machine จะต้องมีจะต้องมีตัวไฮเฟนขีดด้วยเนาะ อันเนี้กเรียนก็ต้องลองดูลองศึกษาลองดูแล้วลองเจอให้มันเยอะๆให้มันคุ้นเคยชินผ่านตาแล้วมันก็จะโอเคเนาะ If the four wall ceiling of the room are m a s e s o o e that s o u n cannot pass t o them we say that the l o o m is ถ้าพื้นผนังกำแพงของห้องเนี่ย,ยมันเก็บเสียงดีมากเลยเออพื้นผนังกำแพงมันเก็บมันเก็บเสียงดีมากเลยมันจะต้องมันทำไมลกูก Soundproof อ่าพู้ตัวนี้แปลว่าป้องกันลูกป้องกันเสียงเออเราต้องการห้องที่ป้องกันเสียงเก็บเสียงดีๆไว้ทําอะไรครับอ่าไว้เวลาเก็บเสียงของเราไม่ให้เสียงของเราเล็ดลอดออกไปให้ข้างนอกได้ยินถูกไหมข้อที่9 she said that she saw the i r t y years old ที r 10อะอันเนี้ยเวลาเราเขียนเนาะลูกเนาะเวลาเราเขียนชื่ออายุแบบเนี้ยถ้ามันมีคอมมา่า มาแบบนี้ไม่ต้องเติม s ตรงคำว่า year แต่ถ้าตรง e ตรง years มี s ตรงนี้คอมมา hyphen ไม่ต้องมีมี hyphen ไม่ต้องมี s มี s ไม่ต้องมี hyphen นะลูกเนาะข้อที่10 they are looking forward to weeks vacations อ่าวันหยุดพักร้อนในสัปดาห์เนาะจะใช้คำว่า vacation weeks so or a vacation of the week a week of vacation แบบนี้นไม่ได้ ข้อ she like to wear clothing with t i s brightly color อ่ะต้องการเสื้อเสื้อสีที่มันแบบ bright bright นะลูกเนาะ12 the dot 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 industry is always one of the most important industry in any country ต้องเป็น making steel 13. there are l o t of t o book in the book shop มีหนังสือมาอ่ะมีอะไรลูก มีเพ่เพื่อแบนะลูกเนาะมีกระดาษด้านหลังในหนังสือในราหนังสือจะเต็มหลดหมดเลย 14. most of the house in Bangkok have บ้านหลายบ้านในน้ำในอยู่ในกรุงเทพจะต้องมีหลายลูก p i p e water p i p e water p i p e water อา p i p e water ตัวน,นี้แปลว่าท่อ,ทอป,ปลาน้ำประลา,ลา,ลาต้องใช้คำว่า p i p e water จะไปใช้ p i p e water ที่ไม่มี ed ไม่ได้ ไพส์ววอร์ธรรมดาไม่ได้ไพสเติมเอ็ดไม่ได้นะจ๊ะสิอ่าเร็วเร็วเร็อ่าเหลือยีข้อนะจ๊ะสิบห้าอิสเ e l ลกจุจุจุเทรลไลฟ์ฟอ e มฮิรนักสกลโอ้ยไม่ใช่สกลนครนครสวรรค์ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ five hours สิบ you look tired After a journey of on that small boat คุณดูหน้านเหนื่อยๆนะเมื่อในการเดินทางเมื่อ three days สามวัน this brick are seven i n c h long อุ้ยตายแล้ว this brick are seven i n c h long Br ick, brick brick ตัวนี้คือแบบก้อนอิฐนะลูกขเขาบอกว่าก้อนอิฐนะยาวเท่าไหร่ลูก ยาว7นิ้วนะลูกน้อยกายาว7นิ้วก้อนอิดเนี่ยก็จะมีหลายขนาดกันไปบางก้อนเนี่ยก็จะยาว4นิ้วบางก้อนยาว5นิ้วบางก้อนยาว7นิ้ว9นิ้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดอิดว่าที่เราต้องการว่าเราต้องการแบบไหนลูกค้าต้องการอิด4นิ้ว5นิ้ว9นิ้ว7นิ้วก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนต้องการว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับเนาะอ่ะ this big R seven inch long อ่ามีความยาว7นิ้ว จะใช้วินอินแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องมี S นะลูกเนาะ 18. he returned the wood to the lumberyard he said it was too narrow and that he needs wood which was ค่อยต้องเป็นเมื่อกี้7นิ้วนะจ้าเมื่อกี้7นิ้วอันนี้ยาวกว่า7นิ้วอ๋อยาวกว่า7นิ้ว8นิ้ว8นิ้วนะแก8นิ้วจุกๆไปเลยจ้าอันนี้ อันนี้พูดถึงไม้นะ้เมื่อกี้พูดถึงบิกก้อนบิกก้อนอิกมันยังเล็กอยู่7นิ้วไม่พอต้องเป็น8นิ้ว8นิ้วคือ8 i n c h in wide อ่า19้าจุดจุดจุดอ o f f i c บิลดิ d i n g is being built on that road ต้องเป็นอะไรจ๊ะข้อนี้ ten story 10 story 10 story 10 stories โอ้โหออกสอบมาทำได้ไหมเนี่ยจริงๆริงก อันนี้ถ้าออกสอบจะดีมากนักเรียนน่าจะงงทาไม่ได้นักเรียนกาม,มั่วไปเลยจ้า19ต้องตอบอะไรทุก story. อ e n story ten story คือตึกออฟฟิศบิลดิ i งเนี่ยมีทั้งหมด10ชั้นนะลูกเนาะข้อ20 my house is not far from here it's only it only ข้อนี้ต้องเป็นอะไรลูก15 minutes by walking หรือ15 minutes distance a walk in 15 minutes หรือ a 15 minute walk คอยต้องเป็น a 5 0 minute walk นะลูกเนาะ f i minute walk เนี่ยถ้าเราใช้เป็น a p o o t r o p h e S เนี่ยเราสามารถใช้ได้อย่างว่า f i f t minute ตัวนี้ก็เติม s ไปเลยแล้ว a p h o t o p h e y walks ไปเลยนะลูกเนาะอันนี้เป็นการที่เป็นการเดินทางใช้15นาทีเนาะ หรือเราอาจจะใช้อย่างหนึ่งได้ก็ได้ว่า two weeks holiday วันหยุดพักร้อน2ส,สัปดาห์เนาะอ่าทีเนี้ยในเรื่องของในเรื่องขีดคอมมา่าต่างๆนานาในเรื่องของอายุเนี่ยมันจะชอบอ,ออกสอบบ่อยทีเนี้ยถ้าเราใช้อย่างเงี้ยเราต้องใช้เป็นปกติเราใช้เป็น two years old ถูกไหมแบบนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้ I am แต่ถ้าเราใช้ I am t o years old ไม่มีไฮเอนคอมมาจะต้องเติม s นะลูกเนาะแต่ถ้าเราบอกแค่เอ่อมีไฮเฟนเป็นปกติใช้ปกติเราก็สามารถใช้ได้ว่าเป็น two years แล้วเป็นคอมม่าถูกไหมแล้วก็เป็น o ก็ได้เนาะ เหมือนกันเขียนแค่ตัวเลขกับอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นในความแตกต่างระหว่างแกมมากับอันเนี้ยในการฉีดไฮเฟนมืนมันก็จะมาพร้อมกับอ่าฟโตฟิสเนาะข้อต่อ15นาทีวอร์สโซนต่อไปข้อ21 I think Jennifer is a is a i อะไรก็ good look look good well looking good looking ต้องเป็น good looking าโอเคอ๋อ อ๋อนักเรียนเก่งมากที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นะลูกเรียนเสร็จแล้วจบแล้วนะครับเนาะ It's time to say goodbye อ่าโอเคนะครับนักเรียนเนาะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะครับบ๊ายบาย